นั่นคือร้องฉี่ของบอนนี่นะนำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะภูผาเนี่ยเขานอนอย่างนี้เนาะแม่ยำก็สามารถนอนกับเขาได้เลยอ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ยำรีวิวค่ะทุกคนคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่แยมด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะแม่แยมก็จะพูดถึงเรื่องของเบาะรองฉี่นะคะเพราะว่าแม่แยมเป็นคนนึงค่ะที่ใช้เบาะรองฉี่เปลืองมากเพราะด้วยความเป็นแม่เนี่ยก็อยากจะเซฟงบนะคะก็เลยซื้อแบบแผ่นรองฉี่ทั่วไปอาจจะแบบ100 200แล้วเป็นยังไงคือจะบอกว่าแผ่นรองฉี่แม่หลายๆคนอาจจะเจอปัญหานี้นะแผ่นรองฉี่เนี่ยกลายเป็นแผ่นไม่รองฉี่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาลูกนอนบนแผ่นรองฉี่เนี่ยลูกจะแบบว่าเขาจะมีความดิ้นดิ้นถีบถีบอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่แผ่นรองฉี่เนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ปลายเตียงจ้าส่วนตัวลูกเนี่ยก็ยังนอนอยู่อย่างนั้นเลยนะคะแล้วเวลาที่เขาใส่แบบแพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉี่ก็จะแบบเล็ดลอดออกมาได้นะคะทำให้แบบซื้อแผ่นรองฉี่ไม่ใช่แผ่นรองฉี่จริงๆนะคะแม่ยำก็จะซื้อแบรนด์ไหนอะไรที่เขาว่าดีที่เขาว่าโอเคแม่ยำก็ซื้อปรากฏว่าหมดตังค์ไปเยอะมากนะคะทริปนี้แม่ยำก็เลยมาแนะนำรองฉี่ที่ส่วนตัวแม่ยำนะคิดว่าดีแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะคะนั่นคือรองฉี่ของบอนนี่นะนำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะคือส่วนตัวแม่ยำนะมองว่าราคาก็ค่อนข้างที่สูงแหละแต่ว่าแม่ยำมองว่าคุ้มมากๆเลยเหมือนเป็นการลงทุนครั้งเดียวสามารถใช้ได้ยาวเลยเขาเคลมไว้ว่าใช้ได้อย่างน้อย4ปีขึ้นไปเลยนะคะเนื้องานแล้วก็คุณภาพของเขาแม่ยำมองว่าโอเคเลยนะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะราคาจะอยู่ที่แบบน่าจะ1,000 กว่าบาทนะตอนนี้นะสำหรับบอนนี่แม่ยำชอบอย่างนึงนะอย่างแผ่นรองฉี่ทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซักอย่างเงี้ยอาจจะเกิดแบบรอยพอมีรอยปุ๊บแผ่นรองฉี่มันก็ไม่รองฉี่แล้วฉี่ก็จะแบบซึมตามรอยตะเข็บอย่างเงี้ยค่ะบางแบบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าเครื่องซักผ้าได้ทำให้ไม่สะดวกต่อแม่ลูกอ่อนอย่างเราเนาะแผ่นรองฉี่ของบอนนี่ผืนนี้ที่แม่ยำใช้เนี่ยเป็นผืนใหญ่มากเป็นไซส์ XL นะคะภูผาเนี่ยเขานอนอย่างงี้เนาะแม่ยำก็สามารถนอนกับเขาได้เลยอะเพิ่มพื้นที่ในการกลิ้งของเขาได้เพราะช่วงนี้เขาจะซนหน่อยเขาจะนอนกลิ้งไปกลิ้งมานะก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าฉี่เนี่ยจะเปื้อนที่นอนนะเพราะว่าเรามีแผ่นรองฉี่ของบอนนี่ที่แบบเป็นไซส์ใหญ่มากๆอันนี้คือแบบสะใจแม่แยมมากเลยนะคะและที่สำคัญที่แม่แยมแนะนำเพราะว่าแผ่นรองฉี่ของบอนนี่เนี่ยสามารถเข้าเครื่องซักผ้าได้สะดวกกับแม่ๆด้วยนะคะแล้วสังเกตดูด้านหน้าเนาะที่ลูกนอนเนี่ยจะเป็นผ้าคอตตอนค่ะผ้าคอตตอนคือเย็นสบายมากแล้วสังเกตได้ว่าเขาจะมีร่องๆด้วยตรงเนี้ยคือระบายอากาศได้ดีเลยนะแล้วเวลาเขาฉี่เนี่ยจะซึมตามร่องนี้นะแล้วไฮไลท์เลยนะคะที่ตอบโจทย์แม่สุดๆเลยเพราะว่าแผ่นรองฉี่ของบอนนี่ด้านหลังเขาเป็นซิลิโคนฟูดเกรดนะคะมั่นใจเลยว่าปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะแม่ทดลองให้ภูผาแบบลองเล่นนองกลิ้งและปรากฏว่าแผ่นรองฉี่เนี่ยก็ยังติดอยู่ตรงที่นอนอยู่ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะนอนดิ้นแล้วแผ่นรองฉี่จะแบบไปอีกฝั่งนึงเลยนะคะก็อันนี้สำหรับแม่ยำมองว่าตอบโจทย์แล้วก็ดีมากเลยนะก็สำหรับ EP นี้แม่ยำก็ตั้งใจจะมารีวิวเบาะรองฉี่นั่นแหละเพราะว่าเป็นไอเทมที่ทุกๆคนทุกๆบ้านต้องใช้นะคะเป็นเชนดี้แพดได้ด้วยนะสำหรับแบบเพิ่งอาบน้ำก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าบนแผ่นรองฉี่ของบอนนี่ได้เลยนะคะก็สำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อยากจะสั่งซื้อบอนนี่นะคะไซส์ใหญ่แบบนี้สะใจแม่มากนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Mom and Me Store เลยนะเดี๋ยวแม่ยำจะแปะลิงก์ให้ใครที่อยากจะให้แม่ยำรีวิวอะไรดีๆนะคะอยากจะมาแนะนำนะพอด้วยความที่แม่ยำก็เป็นแม่มือใหม่เหมือนกันนะก็สามารถพูดคุยกันท้ายคลิปได้นะคะ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกัน EP หน้ากด Subscribe ให้แม่ยำด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ